สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมากันต่อนะครับกับตอนที่3ของสอบกพกับกิตติกริติสารครับมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ข้อสอบนะเป็นข้อสอบจากข้อสอบทดลองนะครับของทางสำนักงานกพแล้วก็ปล่อยมานะครับก็เราก็ถึงทำถึงอะไรนะข้อที่ 1.2.1 ผ่านไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็สอบ 1.2.2 2.3 2.4 นะครับไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับผมก็จะทำมาให้ถึง6นับถ้าได้นะประมาณ10กว่านาทีนะได้ไหนก็ได้เท่านั้นนะนี่นะไปเลยเรานะครับสำหรับแล้วก็อย่าลืมนะว่าก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆนะไปหรือว่าพี่น้องนะมาไลค์ผมได้นะครับสำหรับ Facebook นะแฟนเพจนะครับ Facebook นะครับ Facebook ของผมนะครับกิจทีวีนะแคชไอทีทีวีนะครับโอเคครับรอบนี้ก็ทํา2ข้อเนี่ย2ข้อนะไม่ต้องรีบนะไปกินข้อสังเคราะห์ข้อสังเคราะห์และข้อสังเคราะห์นะครับข้อสองข้อนะไปเรื่อยๆนะครับเออไปไซส์นิดหน่อยครับโอเคนะครับไปกันเรานะครับก็มาต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะใช้ปากกาใช้แท็บเล็ตเหมือนเดิมก็ข้อนี้นะ 1.2.2 นะถ้า x มากกว่า y นั้นและ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0แปลว่าเป็นบวกนะครับm เป็นจำนวนบวกหรือ positive นั่นเองครับ m เป็นจำนวนบวกนะครับหรือ positive นะครับน่าจะใช่นี่นะ positive นะครับอยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโอเคนะครับมาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ x มากกว่า y ใช่ไหม x มากกว่า y ครับถ้าอันนี้เป็นบวกนะแปลว่าถ้าบวก x ถ้าบวก m เข้าไปนะครับก็แปลว่าก็บวก y เท่าไหร่มันก็บวกเท่ากันนะเพราะฉะนั้นมันก็มากกว่าตลอดนะอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเขาต้องการไม่เป็นความจริงนะไม่เป็นความจริงอันนี้เหมือนกันจะลบนะก็ถูกต้องเหมือนกันครับสมมุตินะสมมุติ m เป็น1นะสมมุติเราก็ได้นะ x หรือว่า y นี่เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็ดูนะ y เราก็ลองดูนะ x บวก1นะครับก็มากกว่า y บวก1แน่นอนเลยนะครับเห็นไหมเพราะมันบวกไปด้วยกันหรือว่า x ลบ1นะครับก็มากกว่า x ลบ y ลบ1เหมือนเดิมนะเพราะว่า y มันน้อยกว่า x ตลอดมันบวกลบเท่ากันนะครับทั้งสองข้างนะมันก็เท่ากันเสมอมาดูอันต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็เพราะว่าอันหนึ่งมันน้อยกว่าหนึ่งมากกว่านะเพราะว่าอันหนึ่งก็เป็นเพราะฉะนั้นนะครับอันหนึ่งต้องเป็นคำตอบนะมาดูกันครับน้องจำไม่ได้น้องรู้นะว่า m เป็นบวกนะเพราะฉะนั้นครับสมมติ x นะครับเช่น x มีค่า3แบบหนึ่ง x มีค่า3y มีค่า x มากกว่า y มีค่า2นะโอเคครับทำยังไงm มีค่า1เนาะเพราะฉะนั้น mx ก็คือ1คูณ3นะครับก็คือ1คูณ3นะมากกว่า2คูณ3หรือน้อยกว่า2คูณ3ครับ1คูณ2ครับมากกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะอันนี้ถูกต้องนะครับมาดูอันนี้ข้างบนนะครับมันน้อยกว่านะแปลว่ามันผิดแล้วนะครับแปลว่าคำตอบนะไม่เป็นจริงก็คืออันนี้แหละครับใช่ไหมเพราะเราสมมติเลขเข้าไปเราก็จะรู้เลยนะครับไม่ยากมากโอเคข้อ 1.2.3 นะผมตอนนี้เร็วเมื่อกี้1.2.2ที่มาแป๊บเดียวโอเคครับ 1.2.3 นะครับจำนวนเลขคู่เรียงกันนะครับเลขคู่เท่านั้นนะครับเรียงกัน3เลขครับเรียงลำดับกัน3เลขนะแปลว่าอะไรเช่น2 4 6นะอันนี้คือตัวอย่างนะโอเคครับรวมกันได้3 16นะครับรวมกันได้36ครับอันนี้ก็เป็นอีกวรรคนึงนะครับก็ตัดไปทีละวรรคผลคูณของ2เลขจำนวนหลังจะมีค่าเท่าไหร่นะโอเคครับข้อตัดไปนะมี3ตอนนะครับตอนแรกให้ข้อมูลมานะครับจำนวนเลขคู่เรียงกัน3ลำดับนะครับรวมกันก็คือบวกกันนะครับได้36นะครับแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าตัวตรงกลางนะครับดูนะครับตรงกลางนะครับมันต้องเป็นตัวเฉลี่ยนะครับของ3ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางก็เป็น36หาร3นะเท่ากับ12ครับแล้วมันเป็นเลขคู่3กันไม่ตัวตรงกลางมั้ยใช่มั้ย14แปลว่า3ตัวที่ว่าคือตัวนี้นะ12 10 10 12 14นะครับเพราะว่ามันเป็น3มันเรียงตัวกันแล้วก็บวกกันได้36ใช่ไหมบวกกันได้36ลองบวกดูก็ได้นะโอเคครับเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าจำนวน2ตัวหลังคูณกันนะจะได้เท่าไหร่ผลคูณของเลข2จำนวนหลังตรงนี้เป็นจำนวนหน้าหรือจำนวนหลังวะเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้กับอันนี้นะคูณกันนะครับโอเคนะแปลว่าเราต้องใช้12คูณกับ14นะครับจำนวนหลังใช่ไหมครับถูกไหม
เราไปรู้นะครับ12 14ได้เท่าไหร่4 2 8 1 4 0 1 2 1 6 8นะตอบข้อ4 4นะครับไปดูนะครับว่าถูกหรือผิดคีบก่อนนะครับอะไรนะ1กับ4นะครับโอเคไปกันเรา1 1เอ้ยมี4ไว้อันนี้1ครับโอเคครับก็ไปตรวจคำตอบกันนะครับตรวจคำตอบเย้2คะแนนถูกต้องครับโอเคนะไปต่อกันนะอีก2ข้อเราวันนี้ไววันนี้ไวโอเคอันนี้ผมจะได้นะแต่ว่าวิชาภาษาไทยผมจะคิดแต่ผมจะรอดหรือเปล่าหรือสอบได้หรือเปล่าโอเคนะก็ไม่เป็นไรครับลองก่อนนะไม่ลองไม่รู้นะโอเคนะเราโอเคครับออกปริ้นท์ไปต่อนะครับมาครับนี่นะครับ2ข้อนี้นะครับนะครับไปนะครับเหมือนเดิมนะไปเรื่อยๆนะของเราเดี๋ยวเขาเก่งนะครับต้องฝึกไปเรื่อยนะครับเราเจอไปบ่อยเราจะชินนะว่าข้อสอบมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะโอเคโอเคแบบนี้นะโอเคไปนะครับสำหรับข้อนี้นะครับข้อต่อไปจริงๆผมมาดูแล้วข้อนี้นะครับข้อ 1.2.4 นะผมดูอยู่นานนะว่าคำตอบมันต้องตอบอะไรนะเพราะผมไม่เข้าใจตัวดอกจันนะดอกจันมันเป็นแปลอะไรนะผมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องสังเกตนะครับอันนี้นะครับดูนะครับ4ดอกจัน2ได้14ไอ้ไอ้บ้ามันคูณก็ไม่ใช่หารก็ไม่ใช่บวกก็ไม่ใช่มันเหลือให้นะครับแต่รู้แน่นอนนะครับว่ามันมากกว่าคูณมันมากกว่าบวกนะครับเพราะมันได้14ใช่มั้ยถ้าสมมุติ4คูณ2ได้เท่าไหร่8ใช่มั้ย4บวก2ได้6ใช่มั้ยมันมากกว่าคูณมากกว่าบวกแน่นอนครับโอเคครับเราต้องรู้1คือมากกว่าคูณนะครับมากกว่าคูณครับ2คือมากกว่าบวกนะครับครับและ7คูณ6เท่ากับ32นะครับอ้าวไอ้นี่น้อยกว่าคูณแล้วนะครับ7คูณ6อันนี้น้อยกว่าคูณนะครับอันนี้ยังมากกว่าบวกนะครับเพราะว่าบวกกันได้13ครับอ้าวเพราะฉะนั้นยังไงมันก็มากกว่าบวกครับโอเคนะครับแล้วมันถามว่า11คูณไอ้ดอกจัน4ได้เท่าไหร่ใครจะรู้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมสามารถเดาได้นะว่าอะไรนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณดูนะครับ7ดอกจัน6นะครับมันได้32ใช่ไหมมันน้อยกว่าคูณนะครับสมมุตินะครับ7คูณ6นะครับจะได้เท่าไหร่42นะครับถูกไหมตอนนี้นะครับเลขมันก็สูงนะ11คูณ4เอ้ย11ดอกจัน4นะครับอันนี้นะครับก็เลขสูงเหมือนกัน7ดอกจัน6นะครับไม่ดอกจันไม่คูณเอ้ยอันนี้คูณนะครับถ้า7ดอกจัน6ได้32นะครับ7ดอกจัน6ได้32นะครับเพราะฉะนั้นนะมันน้อยกว่าตัวคูณนะครับเราต้องคิดว่ามันน้อยกว่าตัวคูณนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมต้องคิดว่ามันน้อยกว่า44นะครับนี่นะครับต้องน้อยกว่า44แน่นอนครับแปลว่ามี2ข้อนะที่ใช่นะก็คือข้อ1กับข้อ2นะเราเลือกกันไหนคราวนี้เลือกกันไหนโอเคนะมาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับ7ดอกจัน6นะครับมันน้อยกว่า42เยอะไหมตั้ง10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้นะก็น่าจะน้อยกว่าตัวคูณนะครับคูณกันได้44ใช่ไหมน้อยกว่าต้องน้อยกว่าประมาณเป็น10เหมือนกันนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนวคำตอบผมเลือกครับคือนี่ครับ34นะไม่ใช่42เพราะ42มันน้อยกว่า2แค่2นะครับมันน้อยกว่าตัวคูณแค่2เท่านั้นนะครับโอเคนะครับแต่จริงผมไม่เข้าใจนะว่ามันมาอย่างไรนะดูนะครับ4คูณ2มันไปมาอย่างไรมันถึงได้10นะครับไม่รู้เรื่องนะมาอย่างไรไม่รู้ได้4ดอกจัน2ได้14จันคืออะไรผมก็ยังคิดไม่ออกครับถึงจนวันนี้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเราทำได้เราคิดว่าเราทำยังไงนะครับประมาณนั้นทฤษฎีกว่านะครับไม่เป็นไรนะไปข้อต่อไปข้อไหนไม่ได้ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปนะครับโอเคไม่เป็นไรมากนะข้อต่อไปนะ 1.2.5 นะพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งครับถูกปรับลดเงินเดือน 15% แล้ว 15% 25% นะลดลงตอนแรกนะอันนี้คือไปแรกครับเมื่อระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะนี่คือปีแรกตกต่ำนะลด 25% เยอะไว้ตั้งแต่10,000 ถึง
7,500 ครับถูกมากครับโอเคนะตั้งแต่ 10,000 นะหรือว่า 100% นะครับเหลือ 75% ครับโอเคครับถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เขาได้เท่าเดิมนะคำตอบไม่ใช่25นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ปีที่2เดือนต่อมานะครับอันนี้ลดมาเหลือ75แล้วนะครับสมมุติต้องสมมุตินะครับมันถึงจะได้นะครับสมมุติก็เดือน100นะครับใช่ไหมปีที่0นะครับปีที่0เนาะปีที่0เงินเดือน100ลดมาปีที่1นะครับเงินเดือนเหลือ75นะครับทำไงถึงกลับเป็น100นะครับถ้าสมมุติเราเพิ่มขึ้น 25% นะครับบางคนครับอย่าเร็วมากนะครับถ้าสมมุติเราเพิ่มขึ้น 25% นะจะแปลว่าอะไรเราจะเอา 1.25 นะมาคูณกับ75นะครับก็จะได้คำตอบครับก็เราก็คูณไปครับ55 25 ลด 2 52 15 5 52 10 ลด 1 5 6 นะครับโอเค0 7 3 5 3 3 7 1 1 8นะครับโอเคครับ5 7 3 9นะครับแปลว่าได้เท่าไหร่เอง93.75 บาทนะครับถ้าสมมุติเราเพิ่มขึ้นในปีที่2ครับเราเพิ่มขึ้นอีก 25% นะแปลว่ามันต้องมากกว่า 25% นะมีกำไร 100นะเพราะฉะนั้นนับทำอย่างไรครับโอเคนะก็ทำไปนะแล้วต้องเป็น33.75แน่ๆนะคำตอบอันนี้ไม่ใช่แน่นอนครับ23.25ทำยังไงนะครับเราก็ลองดูนะครับวิธีนะครับง่ายสุดครับก็ลองนะครับมั่นใจสุดครับโอเคนะครับแต่จริงมันมีวิธีนี้ง่ายกว่านี้นะถ้าทำได้ถ้าใครรู้ก็จะทำวิธีนั้นนะครับโอเคนะผมก็คูณก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะ371+2 2 7 21 23+2 9นะครับ5นี่คูณบอกว่า1 5 6 5 7 1 5 7 9 9ก็19.75 สตางค์นะครับโอเคครับเท่าเดิมนะโอเคนะ99.75 บาทนะมันใกล้มากแล้วนะไปดู 35% 1.35 คูณ 75 นะ 53 75 35 5 ทด 2 52 7นะครับ7นะครับทด1นะครับทด1ไป5 6นะครับโอเค0 7 5 35 ทด3ครับ7 2 24 ทด27.1 ไป 7.9โอเคครับ5 2 100 100บาท25สตางค์นะครับโอเคทำยังไงคราวนี้ เจอแบบนี้ผมก็ถ้าเป็นผมนะผมต้องการ35แน่เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ถึงเท่าเดิมนะครับก็เกินเท่าเดิมไปนิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะแต่ถ้ามันต่ำกว่ายังไงก็ยังต่ำกว่าใช่ไหมครับผมก็จะกา35นะครับโอเคนะมีวิธีหนึ่งที่ผมพูดถึงนะก็คือเราต้องรู้เศษส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าต้องลองก่อนนะครับโอเคครับมาลองดูกันอะไรนะปีแรกใช่ไหมสมมติให้เงินเดือนเป็น x เนาะ x ครับผมเขียนปีนับ x ครับอย่าว่าอะไรนะ x ใช่ไหมแปลว่าเงินเดือนแรกจะเหลือเท่าไหร่จะเหลือ 25% 25% ลด 25% เหลืออะไร3ส่วน4ทำยังไงให้ได้ x กลับคืนมาก็ต้องคูณ3 4ส่วน3ครับใช่มั้ย4 3คือเท่าไหร่ต้องทำส่วนให้เป็น100นะทำยังไงให้เป็น100 3ต้องทำ3ให้เป็น100นะทำยังไงให้เป็น100ได้นะครับโอเค4ส่วน3นะครับคูณแล้วถึงจะได้100ทำส่วนให้เป็น100ทำไงคูณ3ที่3ไปดูนะคูณ3 3ไปนะเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้กลายเป็นส่วน99นะ3 2ลด1สองลดหนึ่ง13นะ32นะครับก็น่าจะ33นะครับที่จริงนะต้องเป็น33นะครับที่จริงต้องเป็น33นะแบบนี้แป๊บนึงผมลองใหม่ 1.35 นะคูณใหม่ก็จะได้อะไรนะครับยังค้างคาใจอยู่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็น33นะที่จริงนะมันจะเป็น 33.33 นะครับเพราะว่า1ส่วน3นะคือ 33.33 นะแต่ว่าคำตอบมันไม่ใช่นะผมคูณใหม่ก่อนว่า 35 ได้เท่าไหร่5 2 5 3 5 5 25 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 5
7535ทด3 7321ทด4เอ้ย2ทด2ครับ7 2
101นะครับ101.25 บาทครับเกินไปเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกาข้อ3แล้วครับ33นะจริงๆคำตอบที่ต้องถ้าใครรู้นะครับเศษส่วนจะมันจะรู้ว่ามันเป็น 33.33333 ไม่มีวันจบนะครับหรือว่า1/3นั่นเองนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น1/3ของเงินเดือนทั้งหมดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปลองดูก่อนว่าถูกหรือเปล่านะครับตอบข้ออะไรนะ1/3เนาะ1/3 1/3เห็นไหมเมื่อกี้คูณก็ผิดนะครับเฮ้ยอุตส่าห์คูณ1/3โอเคไปลองตัวคำตอบ yes ถูกนับ1/3นะครับแปลว่าเมื่อกี้นะครับคูณผิดนะครับโตขนาดไหนยังคูณผิดนะครับเซ็งนะครับเอาใหม่เราก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็15 นาทีนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้ากับสอบกพกับกิตติสันบ๊ายบายสวัสดีครับ